ที่ซัมมี่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Tiffany's Universe โดยที่ความตื่นเต้นความยินดียังไม่ทันจางหายไปจากใจของซัมมี่เพราะนี่คือความสุขที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ซัมมี่ต้องจดจำไปตลอดซัมมี่ได้รับโอกาสที่ดีมากมายจากทุกๆคนโดยเฉพาะเมื่อซัมมี่มองเห็นสายตาแห่งการยอมรับซึ่งหมายถึงการเห็นคุณค่าในตัวของซัมมี่เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายขอขอบคุณเวที Miss Tiffany Universe ที่เปรียบเสมือนมือที่ช่วยปลดปล่อยตัวตนของซัมมี่ให้สังคมเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวตนนั้นคุณค่าของเวทีนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีในการจัดการประกวดที่ผ่านมาถึง15ปีแต่อยู่ที่ Miss Tiffany's Universe ทุกคนจากเวทีแห่งนี้ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จกับหลากหลายบทบาทในสังคมซึ่งเวทีนี้ก็จะยังคงเป็นมือที่ช่วยผลักดันให้หลายๆคนได้ปลดปล่อยอิสระแห่งความเป็นตัวตนในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อไปและที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวของซัมมี่เองทุกคนในครอบครัวช่วยให้ซัมมี่ก้าวข้ามผ่านทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจเพราะความรักและความเข้าใจของทุกๆคนค่ะสุดท้ายซัมมี่ขอเสียงปรบมือให้กับ3คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ผลการตัดสินได้ถูกประกาศแสงไฟทุกดวงจะสาดส่องลงมาที่เธอเป็นสัญญาณที่แสดงว่านับจากนี้ไปเส้นทางชีวิตของเธอจะสว่างไสวและเป็นที่จับตามองของทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Miss Tiffany's Universe ค่ะและนี่คือ Miss Tiffany Universe ปี 2011 นะครับคุณแซมมี่ศิรพัฒน์สอนอัธยากรนะครับก็สวยงามจริงๆนะครับในช่วงเวลาของการอำลาตำแหน่งครับถูกต้องค่ะ